เด็กๆรู้จักมือขวามือซ้ายแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องมาฝึกนิ้วกันละนิ้วที่1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะคะทำไมคุณครูต้องเอาไขว้กันอย่างนี้เพราะว่าเวลาเด็กๆยกมือขึ้นมาจะเหมือนกันกับที่คุณครูยกให้เด็กๆเลยนะคะนี่คือมือขวาของเด็กๆจะอยู่ด้านนี้นะคะมือซ้ายของเด็กๆจะอยู่ด้านนี้นะคะนะคะทีนี้เวลาเด็กๆฝึกมือนะคะโป้งโป้งคือนิ้วที่1นะคะให้เด็กๆพับนิ้วโป้งไปแบบนี้ก่อนโป้งนิ้วที่1 1นะคะแล้วก็เอานิ้วขึ้นมาโป้ง1โป้ง1โป้ง1ต่อไปนิ้วชี้ให้เด็กๆพับนิ้วชี้หรือเราเรียกนิ้วที่2ชี้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 2ต่อไปนิ้วกลางคือนิ้วที่3กลาง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 3ต่อไปนิ้วนางคือนิ้วที่4นาง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 4ต่อไปนิ้วก้อยคือนิ้วที่5ก้อย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 5เราฝึกมือขวาไปแล้วนะคะต่อไปเราจะฝึกมือซ้ายด้วยเช่นกันค่ะคราวนี้เราจะเริ่มนิ้วโป้งมือซ้ายนะคะโป้ง1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 ต่อไปนิ้วชี้นะคะกระดิ่งนิ้วชี้นะอยู่ตรงนี้นะชี้2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 ต่อไปนิ้วกลางนะคะกลาง3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 ต่อไปนิ้วนางนะคะนิ้วที่4ค่ะนาง4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 และสุดท้ายนิ้วก้อยค่ะนิ้วที่5ค่ะก้อย5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 โอเคค่ะแบบฝึกหัดนี้ให้เด็กๆฝึกนิ้วนะคะ1 2 3 4 5หรือเราจะเรียกเป็นโป้งชี้กลางนางก้อยครั้งสุดท้ายต่อไปนี้คุณครูจะไม่เรียกโป้งชี้กลางนางก้อยนะคะคุณครูจะให้สัญลักษณ์เป็นนิ้วที่1 2 3 4 5นะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะพร้อมหรือยังคะ1 2 3 4 1 2 ready play 1นิ้วที่2ค่ะ2นิ้วที่3ค่ะ3นิ้วที่4ค่ะ4นิ้วที่5ค่ะ5โอเคค่ะถ้าเด็กๆพับนิ้วได้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเล่นเพลงกันแล้วค่ะโอเคค่ะ